เราเห็นเลยนะว่ากระแสเนี่ยมันไป AI จริงๆนะทุกๆคน AI อะไรก็ AI นะครับแต่ว่า AI เนี่ยเฉพาะคนที่เอาไปใช้เอาไปทำ AI จริงๆถึงจะได้ประโยชน์นะอันนี้ผมมองมุมมองส่วนตัวนะครับ AI มันกลายเป็นบัสเวิร์ดคนที่เอาไปใช้เป็นบัสเวิร์ดก็คือเอาไปเรื่องของเอาไปโฆษณาว่ากันไปนั่นจริงๆตัวเองไม่ได้มี AI จริงๆเนี่ยอันนี้มันก็จะไปได้แค่การหลอกระดมทุนเฉยแต่ว่าในมุมของ AI ในความยั่งยืนยาวๆเนี่ยเราอาจจะต้องมามองแล้วนะฮะว่าเราจะต้องทำ AI จริงจังกันอย่างไรนะฮะหลายคนเนี่ยยังถกเถียงเรื่องของ AI เข้ามาปิดงานมาแทนที่คนอะไรเงี้ยตกงานกันแน่นอนนะฮะแล้วก็คือประเด็นเนี้ยพูดกันเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครนำเสนอวิธีแก้ก็ได้แต่เป็นห่วงแล้วยังไงต่อไอ้คนที่พูดอ่ะนะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตกงานกันหมดแล้วทำไงอ่ะไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะชวนคุยมากกว่าว่ามันไม่ใช่มองแค่นั้นนะฮะ AI ที่ดีเนี่ยมันควรเข้ามาเพิ่ม wisdom อ่ะเพิ่มปัญญาให้กับมนุษย์มากกว่าการมาแทนที่มนุษย์แล้วมันจะเพิ่มปัญญาเราได้อย่างไรอันนี้แหละคือคำถามที่เราอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าแล้วมันจะเพิ่มปัญญาได้อย่างไรมนุษย์เนี่ยจะต้องเลิกคิดไปแก้ไขโจทย์เดิมๆโจทย์อะไรบางอย่างที่มันเดิมๆที่มันยังใช้ทูเดิมๆในการแก้งานแบบนั้นเราก็ทิ้งไปซะเราก็มองว่าโอ้ยปัญหาแบบนี้มันไม่ควรจะต้องให้เราแก้ละเราข้ามไปเลยเราไปแก้อะไรที่มันท้าทายกว่านี้เราไปทำงานอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ดีกว่าถ้ามองเป็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสนุกที่ในการเอา AI มาบันเราขึ้นไปเนี่ยผมว่าทุกคนจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากมายยกตัวอย่างนะบางคนฟังแล้วยังงงๆไม่เข้าใจผมมาสอนวิศวะณวันที่ตอนที่ผมสมัยผมเรียนอ่ะอาจารย์ยังค่อนข้างเข่งอยู่นะฮะคือไม่ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องเขาก็จะแบบว่าเอ้ยการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยมันไม่มีกับไม่ดีกับเด็กเพราะเด็กเนี่ยมันไม่ได้ฝึกใช้สมองอะไรก็ว่าไปซึ่งมันก็จริงนะในมุมเด็กแบบนึงนะฮะอาจจะฟันดาเมนทัลต้องใช้สมองในการคิดนิดนึงนะฮะแต่พอเวลามันขึ้นระดับแอดวานซ์เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วบางทีสูตรมันค่อนข้างเยอะถ้าจะมัวแต่ไปแก้โดยการไม่ใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็ใช้มือจดๆๆอย่างนั้นอ่ะมันจะช้านะฮะแทนที่ไอ้ปัญหาที่มันแอดวานซ์ไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้โซฟนะไม่ได้แก้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการปรับตัวด้วยการเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้นะฮะแล้วก็เครื่องคิดเลขบางตัวก็จะแอดวานซ์หน่อยเพราะมีการควบคุมเรื่องตรงนั้นขึ้นไปทีนี้คำถามน่าสนใจ AI มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะ บางครั้งเนี่ยโจทย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยออกโจทย์แบบนี้เนาะแต่พอ AI มันมาเนี่ยเด็กมันไปถาม ChatGPT มันแก้ได้หมดเลยเว้ยงั้นโจทย์ปัญหาต่างๆมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวในการออกแบบคอร์สต่างๆเนี่ยให้ไปอีกทิศทางนึงนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือเด็กๆเนี่ยกำลังจะต้องอยู่กับ AI ในอนาคตไปห้ามเขาใช้ไม่ได้หรอกสุดท้ายมันก็ต้องเข้ามาเราทำยังไงให้ AI บวกกับเขาแล้วมันไปต่อนะ wisdom มันเกิดนะข้อสอบเองก็ต้องเปลี่ยนจะไปบอกว่าเอาข้อสอบเดิมเพราะฉันขี้เกียจทำใหม่แล้วก็เธอก็ห้ามใช้ AI สิอย่างเงี้ยมันอาจจะปิดกั้นไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอาชีพโดนหมดนะเราก็กำลังจะปรับตัวกันหมดเลยนะงั้น AI กำลังจะมาจริงๆนะผมอยากให้มอง AI ในมุมประมาณนี้ไม่ใช่ AI ในมุมการลงทุนเพียงอย่างเดียวนะฮะงั้นโดนทุกอาชีพแน่นอนนะฮะคุณก็เตรียมพร้อมกันดีๆแล้วกันแชร์กันได้ครับอันนี้เราเป็นการพูดคุยกันเฉยๆนะฮะล่าสุดเนี่ย TSMC ไต้หวันชิปเมคเกอร์คือ TSMC เนี่ยเป็นตัวผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถูกป่ะแต่ว่าไอ้ตัวชิปเมคเกอร์เซมิคอนดักเตอร์มันยังเป็นพาร์ทนึงของชิปถูกป่ะนี่คือบริษัทที่ผลิตชิปนะฮะเวลาผลิตชิปเนี่ยเขาจะต้องเอาเวเฟอร์ใครไม่เคยเห็นนะฮะก็นึกภาพจานกลมๆนะแล้วมันก็จะเป็นจานข้างในเนี่ยมันจะเป็นเวเฟอร์ชิ้นเล็กๆไอ้เวเฟอร์ชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็คือหัวใจของชิปที่พอเราตัดเราก็จะไปใส่ในตัวชิปนั่นเองนะครับทีนี้บริษัทเนี้ย PSMC เนี่ยเขาก็ทำชิปมาโดยตลอดนะก็มีการโคตัวเซมิคอนดักเตอร์กับ TSMC นั่นแหละนะครับ PSMC เนี่ยเขาตัดสินใจประกาศนโยบายใหม่ออกมานะครับกำลังจะทำตัว AI Semiconductor แล้วก็มีการขยายตัวชิปนะไอตัว Wafer Plate เนี่ยจาก8นิ้วเป็น12นิ้วน่าสนใจนะครับเดิมเนี่ยถ้าใครเคยติดตามเนี่ย1ชิ้นกลมๆเนี่ยมันจะได้แค่8นิ้วเนาะ8นิ้วเนี่ยมันผลิตได้น้อยถ้าคุณขยายได้เป็น12นิ้วเนี่ยมันจะสุดยอดมากแต่12นิ้วเนี่ยมันวันนั้นเราคุยเรื่องวิธีการผลิตแล้วเนาะ Lithography ไม่หมูโดยเฉพาะไอจานกลไกต่างๆที่คุณจะต้องรีเฟกแสง UV เนี่ยมันจะต้องใช้ตัวชิ้นเลนส์ที่ใหญ่แล้วก็โรบอทอาร์มเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงพอแล้วบิดตามได้อย่างสมูทก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทำสำเร็จแล้วนะแล้วก็คิดว่าจะลงเป็นตัวโปรโตไทป์นะกำลังจะผลิตตัว12อินช์เวเฟอร์เนี่ยในปลายปีนี้มั้งนะผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งของทาง PSMC นะคือทุกประเทศตอนนี้ move ไป